เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ที่คนยืนมุงกันเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวสแตนเวลาการเยอะแบบหลวมๆเนาะเพราะว่ายังมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถเดินไปเดินมากันได้แล้วก็คือเป็นสนามกีฬานะคะโตเกียว 2020 ซึ่งถนนเนี่ยโตโอลิมปิกนะคะซึ่งผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาด้านเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ไม่มีวันว่างนะคะตรงไหนมีรูตอนนี้นะคะก็มาถึงชิบูย่าอันนี้เป็นทีมประท้วงนะคะไม่อยากให้มีสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบสตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะขออาสาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในวันเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยมันจะคึกคักแล้วก็ตื่นเต้นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณหน้าสถานีโตเกียวนะคะซึ่งเป็นสถานีที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางการเริ่มต้นการเดินทางในโตเกียวนะคะแล้วก็ในภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ที่คนยืนมุงกันเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวสแตนเวลานับถอยหลังนะคะของการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกซึ่งวันนี้ก็อยู่ในวันที่0แล้วนะคะนั่นหมายความว่าก็เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะคนญี่ปุ่นเองคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศความคึกคักบริเวณหน้าสถานีรถไฟโตเกียวสเตชันนะคะเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยคนเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นการเยอะแบบหลวมๆเนาะเพราะว่ายังมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถเดินไปเดินมากันได้แล้วก็เท่าที่สังเกตดูอะค่ะคนญี่ปุ่นเองหรือว่าคนที่มาถ่ายรูปเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความระมัดระวังตัวกันนะคะแบบถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดินออกมายืนออกห่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคึกคักเนาะแล้วก็ในเมื่อเช้านี้นะคะของวันที่23กรกฎาคมในวันเปิดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยบนท้องฟ้าในกรุงโตเกียวนะคะก็มีการแสดงเครื่องบินหรือที่เรียกว่า Blue Impulse นะคะก็เหมือนเป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะเขาก็จะมีการแสดงผัดผลบนท้องฟ้าทำเป็นลวดลาย5ห่วงนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ออกห่างมาอีกนิดนึงเราก็จะได้เห็นภาพเพอร์สเปกทีฟของสถานีโตเกียวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวันที่เปิดกีฬานะคะถ้าถามว่าคึกคักไหมก็คงจะไม่เพราะว่าถนนหนทางแบบคนน้อยมากๆนะคะเท่าที่ดูก็จะมีเยอะแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางฝั่งมารุโนชิกันนะคะวันนี้31องศานะคะมีแดดค่อนข้างแรงร้อนเลยทีเดียวระหว่างทางเดินนะคะของถนนมารุโนชิเนี่ยเขาก็มีการปล่อยไอน้ำนะเป็นแอร์มิสนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้กันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นที่เป็นควันนะคะที่ปล่อยออกมานะคะนี่ก็เป็นแอร์มิสเนาะเป็นไอน้ำเย็นจริงด้วยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเย็นแต่เย็นไม่เท่าความร้อนของแสงแดดนะคะก็คนญี่ปุ่นก็พยายามเดินเข้าไปเฉียดไอ้ตรงไอน้ำนะแล้วก็มาสัมผัสใกล้ๆนะคะได้ความรู้สึกเย็นนิดหน่อยตรงนี้เย็นมากอันนี้ย้อนกลับไปนะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนิดนึงนะคะโตนมารุโนชินะคะอย่างที่สาวแซมบอกนะเนี่ยระหว่างทางสองข้างทางเดินนะคะเขาก็จะมีการปล่อยไอ้น้ำนะซึ่งไอ้น้ำเนี้ยมันไม่เป็นหยดน้ำนะทุกคนแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นมากๆเลยและถ้าสมมติมีลมพัดมาอย่างเงี้ยตรงนี้คือแบบเย็นก็ช่วยคลายร้อนได้นะคะอากาศ31องศาวันนี้ที่โตเกียวค่ะตามสองข้างทางอะค่ะเขาก็จะมีเป็นป้ายเนาะโฆษณาเกี่ยวกับโตเกียวโอลิมปิกนะคะโดยมีผู้สนับสนุนก็วีซ่าเนาะ ถนนค่อนข้างโล่งนะคะก็เดินกันแบบโล่งๆในโซนนี้แบบลมลื่นหน่อยนี่นะคะเจ้าตู้นี้นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า dry mist นะคะเป็นตู้ที่ผลิตละอองนะคะก็คือไอน้ำเนี่ยที่ช่วยทำความเย็นให้กับถนนสองข้างฝั่งนะคะของมารุโนชินะคะก็ช่วยผ่อนคลายในช่วงฤดูร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะถนนตรงเส้นนี้คือแบบเย็นมากถ้าเทียบกับตรงถนนด้านหน้าของสถานีโตเกียวนะคะตรงนี้เย็นกว่าเยอะเลยเราก็มาเดินหลบแดดตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผู้คนแบบค่อนข้างบางตานะคะผู้คนน้อยมากตรงนี้ก็เป็นบริเวณถนนมารุโนชินะคะก็ร้านค้าต่างๆช่างดูเงียบเหงามากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าสถานีไกเอ็นมาเอะนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬาโตเกียวนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย 3 โมงใกล้จะครึ่งแล้วนะคะก็มาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีเปิดนะคะช่วงประมาณ2 ทุ่มของญี่ปุ่นหรือว่า6 โมงเย็นของเมืองไทยนะคะจะเห็นว่าก็มีผู้คนออกมาเดินกันคึกคักนะคะแต่ถ้าถามว่าหนาแน่นไหมตรงบริเวณตรงนี้ยังไม่หนาแน่นนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณสนามกีฬานะคะที่อยู่รอบๆแล้วก็ตรงกลางนี้ก็คือเป็นสนามกีฬานะคะโตเกียว 2020 ซึ่งถนนเนี่ยก็เริ่มที่จะปิดตั้งแต่ตรงนี้นะคะอาจจะมีรถแค่เข้าออกมาได้แค่ตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถวิ่งวนรอบสนามกีฬาได้นะคะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เจแปนโอลิมปิกนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดของสนามกีฬาโตเกียวโอลิมปิกนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะเข้าสู่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะซึ่งบริเวณ5 ห่วงนี้เองก็เป็นเช็คอินฮอตฮิตนะคะที่ใครก็ต่างแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะเดี๋ยวจะขยับซิมาเซนไปให้เพื่อนๆได้ดูกันใกล้ๆนะคะว่าทุกคนก็ต่างมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้เห็นทั้ง5 ห่วงด้วยแล้วก็สนามกีฬาที่อยู่ด้านหลังนะคะซึ่งคนค่อนข้างคึกคักมากเลยนะคะมีทั้งคนญี่ปุ่นเองมีสื่อต่างชาติเองนะคะก็แวะเวียนกันมาทำข่าวหรือว่าเก็บภาพประชาสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นสนามกีฬาที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เนาะนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นภาพสนามกีฬาโอลิมปิกนะคะที่ณตอนนี้นะคะไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นะคะผู้ที่เข้าไปได้ก็คือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเนาะอันนี้สอดแทรกก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งคนที่อยู่ด้านรอบเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนนะคะที่มาจากทั่วโลกนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นสื่อเช่นกันเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่สำนักข่าว BBC นะคะของสเปนก็จะมาสัมภาษณ์สาวแซดนะแต่ว่าเขาคิดว่าสาวแซดเป็นคนญี่ปุ่นพอดีเขาอยากได้ความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นนะคะก็เลยอดสัมภาษณ์เลยอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศของ5 ห่วงนะคะที่ทุกคนเข้าไปรุมร้อมนะคะส่วนบริเวณที่สาวแซดยืนอยู่เนี่ยก็คนไม่แน่นนะคะก็โล่งๆเราก็หาพื้นที่โล่งนะคะในการยืนเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศริมรั้วนะคะของสนามกีฬาโตเกียวโอลิมปิกนะคะซึ่งผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาด้านในเนี่ยก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬานะคะตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ คือทุกคนก็มายืนริมรั้วนะคะเพื่อเก็บภาพเก็บบรรยากาศแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวดูความคึกคักสีสันนะคะของนักข่าวเอ่ยของคนญี่ปุ่นเอ่ยแล้วก็สื่อจากทั่วโลกนะคะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะของมหกรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิกนะคะที่เฝ้ารอคอยมาถึง5ปีนี่นะคะก็เป็นเหล่าวัยรุ่นนะคะเหล่าตำรวจที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็สื่อต่างๆจากต่างชาติเนาะเขาก็มาปักหลักทำข่าวกันที่นี่นะคะเพราะว่ากว่าจะถึงเวลาเปิดกีฬาเนี่ยก็2 ทุ่มนะคะตอนนี้ทุกคนก็มาเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะคะพอเสร็จสับกันเรียบร้อยก็ move นะคะออกจากพื้นที่กันดูเหมือนว่าคนจะเยอะนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้แน่นอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันสามารถเดินได้แบบหลวมๆเนาะและดูเหมือนว่าจุดที่คนจะให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเป็นจุด5 ห่วงนะคะก็ตรงนี้เป็นซิมโบลที่ใครก็อยากมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ไม่มีวันว่างนะคะตรงไหนมีรูว่างเนี่ยก็คนก็จะเข้าไปแทรกตัวทันทีก็ใครอยากถ่ายภาพกับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาถ่ายหลังจากช่วงมหกรรมกีฬาแล้วกันเนาะตรงนั้นอาจจะแบบว่าเริ่มว่างมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ Japan Olympic นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นจุดตรวจนะคะก่อนที่จะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่จะเข้าสนามกีฬาก็ต้องเดินผ่านจุดนี้นะคะนี่ก็ผู้คนหลากหลายนะคะทั้งสื่อต่างชาติเอ่ยคนญี่ปุ่นเอ่ยนะคะก็มาปักหลักรอเก็บภาพทำข่าวเก็บบรรยากาศนะคะนี้เราก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันในส่วนที่ยืนต่อแถวกันนี้เองนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งวันนี้คนเยอะมากแนะนำว่ารอให้หมดช่วงมหกรรมโอลิมปิกก่อนแล้วค่อยมาอีกทีนะคะการจัดการของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะคะเขาก็มีการแบ่งโซนชัดเจนนะคะอันนี้เขาก็แบ่งทางเดินเข้าแล้วก็เดินออกนะคะแต่ละคนก็พยายามรักษาระยะห่างของตัวเองนะอ๋อมาดูหน้าสอแสบปางนะคะวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะ31 องศาเนาะก็จะพยายามไปเก็บภาพบรรยากาศในที่ต่างๆนะคะของโตเกียวเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงคึกคักไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนต่อนะตอนนี้นะคะก็มาถึงชิบุย่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศในวันเปิดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการประท้วงนะคะเพราะว่ามีคนไม่อยากให้จัดกีฬาโอลิมปิกเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีที่ชิบุย่าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นความคึกคักนะที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะคนเยอะมากๆเจ้าฮาจิโกะก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทีมอะไรเอ่ยอันนี้เป็นทีมประท้วงนะคะไม่อยากให้มีโอลิมปิกนะ ก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณถนนเซ็นเตอร์ไกนะคะหรือว่าบาสเกตบอลสตรีทนะคะที่บริเวณ5แยกชิบูย่านะที่เขามีการตกแต่งนะคะด้วยกระดาษเนาะให้ความรู้สึกเป็นธนาบัตะมากๆเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็มีความคึกคักมากๆเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรง5แยกชิบูย่านะคะที่ผู้คนเนี่ยออกมากันค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ถ่ายคลิปมาปี 2020 แล้วก็ปี 2021 นะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีก1วันนะที่มีผู้คนออกมาเดินกันออกมาที่ชิบูย่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะผู้คนขวักไขว่มากๆบรรยากาศแทบจะเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทางคุณตำรวจเองก็ช่วยออกมาอำนวยความสะดวกนะคะออกมาเดินตรวจตามาช่วยดูความสงบแล้วก็ดูความปลอดภัยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เดินข้ามห้าแยกชิบูย่านะคะมายังฝั่งบริเวณหน้าสถานีชิบูย่านะคะก็ตอนนี้ทีมม็อบก็แยกย้ายกันแล้วนะคะเหลือเป็นเพียงม็อบกลุ่มเล็กๆนะคะบริเวณหน้าสถานีก็คึกคักมากๆเลยก็มีสื่อต่างชาตินะคะหลายๆสื่อก็มาทำข่าวเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นทีมม็อบนะคะที่ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็โดยรวมนะคะก็เป็นม็อบที่คัดค้านการจัดการแข่งขันโอลิมปิกนะคะแล้วก็ไม่พอใจกับรัฐบาลของซึงะนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดแวะพักนะคะนัดพบที่มีเจ้าฮาจิโกะเนาะนี่นะคะเจ้าฮาจิโกะสุนัขผู้พักดีก็เป็นไฮไลท์ของชิบูย่าเนาะที่ใครมาก็จะต้องแวะมาตรงนี้นะคะเป็นจุดนัดรวมพลนัดแนะนะคะไม่ต้องกลัวหลงถ้านั่งรถไฟจาก JR นะคะก็ออกที่ทางออกฮาจิโกะได้เลยก็จะเจอเจ้าฮาจิโกะเนี่ยค่ะนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ